สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวสารประจำช่วงบ่ายวันนี้อย่าลืมในส่วนของตัวบริการซิกแนลทองคำสกุลเงินนะครับใครสนใจเข้าไปดูรีวิวได้ที่ Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐกิจปูเปาหรือแอดไลน์ ID ด้านล่าง PPAOPO ได้เลยครับผมสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับสถานการณ์ประจำช่วงบ่ายวันนี้โดยรวมแล้วตลาดก็ยังตกอยู่ในสถานะแบบ list off นะครับเราจะสังเกตเห็นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นเอเชียปัจจุบันนะครับทั้งจีนและฮ่องกงเนี่ยก็ยังคงอยู่ในทิศทางแดนลบนิกเกิล225นะครับปิดตัวไปเข้าสู่แดนลบครับขณะที่ในส่วนของตัวดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐนะครับปัจจุบันก็ยังอยู่ในทิศทางแดนลบทั้งกระดานเหมือนกันสะท้อนให้เราเห็นเลยนะครับว่าในช่วงบ่ายวันนี้ตลาดยุโรปจะเปิดตัวเข้าสู่แดนลบทั้งกระดานครับขณะที่ผมพูดอยู่ดีนะครับตัวของดาวโจนส์ 30ติดลบอยู่ที่ 0.26% S&P 500ติดลบ 0.33% ขณะที่ Nasdaq ติดลบเพียง 0.29% ครับเราไปดูในส่วนของตัวความคืบหน้าเกี่ยวกับราคาทองคำกันบ้างนะครับล่าสุดแล้วทางหน้าของตัวนักวิเคราะห์จาก FX Street นะครับได้ประเมินสถานการณ์แล้วนะครับว่าทองคำเนี่ยยังมีแรงกดดันอยู่นะครับเพียงเล็กน้อยซึ่งอาจจะลงไปทำการทดสอบแนวรับบริเวณที่ 1,700 ก็เป็นได้หากว่าหลุด 1,700 ไปแล้วนะครับนักทุนมีโอกาสสูงมากๆเลยที่จะลงไปเทสกับแนวรับบริเวณ 1,670 ครับก่อนที่จะมีการปรับตัวเด้งฟื้นกลับขึ้นมาแต่ทีนี้ในส่วนของตัวน้ำเข้าอีกท่านครับมองว่าอย่างไรก็ตามครับราคาทองคำเนี่ยอาจจะเริ่มมีแรงหนุนในช่วงนี้เพราะเท่าที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วตัวของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐครับเหมือนจะเริ่มมีการปรับตัวอ่อนค่าลงมาครับสืบเนื่องจากว่าบรรดาธนาคารกลางหลักหลายๆประเทศเลยนะครับเริ่มออกมาทำการควบคุมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของประเทศตัวเองครับเลยส่งผลให้ในส่วนของตัวตลาดหุ้นและตลาดทุนนะครับเกิดความเชื่อมั่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าในช่วงเช้านี้นะครับอาจจะมีการปรับตัวย่อลงไปบ้างหลังจากที่รัฐบาลจีนได้ออกมาคอมเมนต์กล่าวกังวลเกี่ยวกับฟองสบู่ในตลาดหุ้นแต่ก็จะเป็นเพียงแค่ปัจจัยระยะสั้นๆเท่านั้นนะครับยังไงนักทุนยังต้องติดตามดูผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอย่างใกล้ชิดหากว่ามีการปรับตัวติดลบต่อเนื่องนะครับก็จะช่วยสร้างแรงลบให้กับสกุลเงิน US ดอลลาร์แล้วกลับมาเนี่ยช่วยเสริมพละกำลังให้กับราคาทองคำก็เป็นได้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามครับอย่าลืมนะครับตัวนี้เพียงแค่ช่วยเสริมไม่ให้ราคาทองคำเนี่ยดิ่งลงไปมากกว่าเดิมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะฟื้นกลับขึ้นมาเป็นหน้าบายอย่างชัดเจนนะครับหากว่าไม่ได้มีปัจจัยหนุนครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารทั้งหมดในช่วงบ่ายวันนี้ครับนักลงทุนครับสวัสดีครับ